ศาลเจ้ากวนอูอูจ่าทำพิธีโดยคนหนึ่งเขียนหนังสือตามการชี้นำของเทพเจ้าอีกคนหนึ่งบันทึกไว้จากนั้นตีความเป็นคำทำนายโชคชะตาบ้านเมืองเจิ้งเหวยซิ่นผู้จัดการศาลเจ้าบอกว่าในปีนี้สามฤดูแรกทรงตัวฤดูหนาวได้ผลผลิตสมบูรณ์ชะตาบ้านเมืองปีนี้อยู่ในระดับปานกลางต้องจีเดี๋ยวว่าเฮ้ยเห็นอยู่ดี去年是中上今年是中平ศาลเจ้าอูจ่านครเกาสงเป็นศาลเจ้าแห่งแรกที่ทำนายดวงชะตาประเทศในปีขานซึ่งมีสิ่งที่ต้องระวังเจิ้งเหวยซิ่นบอกว่าภาวะโรคระบาดทำให้เกิดความยากลำบากในปีขานยังอยู่ท่ามกลางโรคร้ายจะต้องรอจนถึงเดือน7ตามปฏิทินจีนจึงจะทุเลาลงหลังตรุษจีนแล้วโรคระบาดยังมีความรุนแรงต่อเนื่องประชาชนจะต้องระวังประมาทไม่ได้ดวงเมืองในปีนี้โดยรวมถือว่าดีขอให้รับผิดชอบหน้าที่ของตนให้ดีก็จะมีความสุขได้การทำนายดวงชะตาบ้านเมืองปีขานจะเป็นจริงหรือไม่คงต้องรอดูกันต่อไปรจรัตน์ยนต์สุวรรณ RTI ไต้หวัน